่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนานามารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์นะคะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูค่ะใครที่ชอบกินชอบรับประทานอาหารต้องติดตามรายการของเราเลยค่ะเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทำอาหารอย่างมากมายเราจะรังสรรค์เมนูเดิมๆให้กลายเป็นเมนูใหม่ไม่น่าเบื่อเพราะเราเป็นกูรูเรื่องการทำอาหารค่ะประเดิมเปิดครัววันนี้นะคะเข้าครัวด้วยเมนูง่ายๆอร่อยๆกินกันค่ะแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปฟังเชฟประจวบนิรังสรรค์กูรูของเรากันเลยค่ะอย่างเมนูวันนี้ตั้งใจก็จะทำมันม่วงเอามาทำเป็นโกเก็ตแล้วก็เอาชีสใส่เข้าไปข้างในก็เป็นเพิ่มรสชาติให้เหมือนกับเป็นเทนกัดเคี้ยวแล้วมันก็จะมียืดๆออกเมนูที่ทำวันนี้ถ้าถามว่าทำยากไหมก็ไม่ยากเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนนะก็คือเราก็หาวัตถุดิบมานะก็เอามันมานึ่งนะคือให้สุกนุ่มเลยนะแล้วเราก็มาบี้ให้ละเอียดแล้วเราก็จะปรุงรสไปอันนี้แล้วแต่ว่าเรามีวัตถุดิบที่นอกเหนือจากที่เชฟทำแล้ววันนี้แล้วก็อาจจะหาอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถมาอะไรเพิ่มเติมได้นะเราก็จะมาแค่มานวดมาบดให้เขาเซตเป็นลูกหรือเป็นก้อนได้นะอันนั้นเราก็นำเสนอก็มาคลุกกับแป้งทุกไข่เกล็ดปังทอดแต่วันนี้เชฟเอาชีสเนี่ยใส่ลงไปเป็นไส้อีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ดูมันมีของกินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคะก่อนเข้าครัวทำอาหารกับเชฟประจวบนะคะเราตามอาจารย์นิสักไปดูความอร่อยด้วยกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้อาจารย์นิสักจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นิสักมาช้อปปิ้งนะคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดที่มีชื่อว่าตลาดบางลำพูที่นี่เป็นแหล่งรวมของกินของใช้ราคาถูกชอบใจแบบไหนจะถูกใจอะไรก็จับจ่ายกันได้ตามสบายเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเดินช้อปปิ้งมาหมดแรงเลยนะครับขอพักหาอะไรอร่อยๆกินหน่อยร้านนี้เลยครับคุณผู้ชมครับร้านป้าตุ๊กตาผัดไทยโบราณตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่กับคุณเค้กนะครับเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจเรามาคุยกับเขานะครับสวัสดีน้องเค้กครับทำไมร้านเธอขายดีล่ะเป็นการที่บริการเป็นลี่กับลูกค้าและเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีส่วนใหญ่ที่มาก็จะชอบการพูดคุยครับร้านของเรามีเมนูอาหารหลากหลายอาหารพื้นบ้านก็มีรสชาติกลมกล่อมสะอาดราคาย่อมเยาครับเมนูที่แบบมีขายเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรบ้างที่ขายดีผัดไทยหมูกรอบผัดผงกะหรี่หมูกรอบโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณเค้กลองนำเสนอให้อาจารย์ชิมสักเมนูหนึ่งได้ไหมเมนูนี้เลยครับแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านครับนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นเลยนะว่าหอมหอมแล้วน้ำแกงเนี่ยสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะช่วยบอกเคล็ดลับจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านเป็นอาหารของชาวอีสานหน่อไม้ก็เปรี้ยวกำลังดีและทางร้านเพิ่มความหอมอร่อยด้วยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดมาเคี่ยวกับเครื่องแกงซึมเข้าเนื้อไก่บ้านได้รสชาติจัดจ้านแซ่บนัวครบรสจนเป็นอีกเมนูหนึ่งขายดีของทางร้านเลยครับงั้นอาจารย์คงต้องชิมนะอาหารอร่อยครบรสนะคุณผู้ชมไก่บ้านเนื้อก็นุ่มๆเครื่องแกงหอมกะทิเข้มข้นมากป้าใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้เลยนะต้องลองแล้วล่ะขอโทษนะคะทำไมถึงชอบร้านนี้แล้วก็ติดใจเมนูอะไรคะเนี่ยแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านเข้มข้นหอมกะทิรสชาติกลมกล่อมทางร้านใส่ใจในการทำถูกสุขอนามัยราคาถูกด้วยค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเค้กนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเมนูแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านรสชาติเข้มข้นนะครับสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดคุณผู้ชมครับถ้านึกถึงอาหารพื้นบ้านรสแซ่บๆที่ใครลิ้มลองแล้วจะต้องติดใจแล้วก็คุณผู้ชมครับเมนูนี้เลยนะครับแกงผักหวานไข่มดแดงเป็นเมนูที่มีประโยชน์ทั้งจากผักหวานที่เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็ยังได้โปรตีนและความมันจากไข่มดแดงแต่อย่าลืมนะว่าเราต้องรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซดเดียมห้ามกินเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมนะครับแต่วันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับจากคุณลูกปลานะครับนักกำหนดอาหารในการทำเมนูนี้แบบลดโซเดียมมาฝากคุณครับจะว่าไปลูกปลาก็ไม่ได้กินแกงผักหวานไข่หมดแดงมานานแล้วนะคะยิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยแซ่บเวอร์เลยค่ะอาจารย์แต่ว่าแกงผักหวานไข่หมดแดงเนี่ยก็มีปริมาณโซเดียมสูงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองทำแบบสูตรลดโซเดียมกันดูนะคะจะได้สดได้อย่างสบายใจเลยค่ะลำดับแรกเรามาทำพริกแกงกันก่อนค่ะโขลกพริกแห้งกับตะไคร้หอมแดงกระเทียมกะปิและสูตรนี้เราจะใส่ปลาย่างลงไปโขลกด้วยนะคะเพราะว่าปลาย่างเนี่ยมีปริมาณอูมามิเยอะเลยแล้วโขลกต่อให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นนำน้ำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมพริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปและเราจะเพิ่มกระเทียมจีนเป็นเม็ดๆลงไปด้วยนะคะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันจนหมดพอเดือดใส่ปลาย่างที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปแล้วคนให้เข้าปรุงรสแค่น้ำปลาร้าและอายิโนโมโตะก็พอค่ะไม่ต้องใส่เกลือหรือว่าน้ำปลาเลยรอจนเดือดใส่ผักหวานและไข่หมดแดงเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะและเคล็ดลับที่ทำให้แกงผักหวานไข่หมดแดงถ้วยนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมลดลงเหลือแค่950มิลลิกรัมเท่านั้นจากสูตรปกติที่จะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,500 มิลลิกรัมเพราะว่าเราใช้อายิโนโมโตะค่ะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เกลือหรือว่าน้ำปลาในการปรุงรสเลยยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองไปทำดูนะคะรับรองว่าแซ่บหลายเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำแกงผักหวานไข่มดแดงสูตรลดโซเดียมนะครับเพียงเติมอายิโนโมโตะลงไปเราก็จะลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ครึ่งนึงเลยนะครับกินได้สบายใจอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงครับและใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้ทำกินเองคนเดียวนะครับต้องแชร์ต่อด้วยนะครับโครเกตวันนี้ถูกใจเด็กอ้วนแบบเราแน่นอนเพราะว่าข้างในเชฟสอดไส้ชีสด้วยค่ะเราจะเอาเจ้ามอสซาเรลล่าก้อนๆเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นเต๋าใหญ่เล็กตามต้องการเลยจับยัดเข้าไปนะคะสอดไส้เข้าไปในตัวโคเกตของเราค่ะแล้วก็กดแน่นๆโอ้โหเหลืองทองสวยน่ากินมากเลยอ่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าอะไรคะเชฟโคเกตมันม่วงชีสครับปกติแล้วโคเกตเนี่ยหรือโคแกตเนี่ยมันคือตัวมันฝรั่งใช่ไหมคะส่วนใหญ่ใช่ใช้มันฝรั่งเป็นหลักแต่วันนี้เชฟมาประยุกต์เอาเป็นมันม่วงเป็นมันม่วงอ่ะมาขั้นตอนการทำของเชฟมีอะไรบ้างคะก็อันนี้เราก็เพิ่มนะจากที่เราใช้มันเปล่าๆใช่ไหมอันนี้เราก็จะใส่ชีสลงไปแล้วในส่วนที่ส่วนประกอบของชีสเนี่ยเราก็จะมีกุนเชียงด้วยนะแล้วก็ใส่เพื่อให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมขึ้นมาขั้นตอนการทำเราต้องเริ่มจากอะไรคะเชฟขาก็หลังจากที่เรานึ่งมันม่วงเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มาบี้ให้ละเอียดนะฮะโอเคแล้วก็จะใส่ลงไปอันนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็จะมีชีสกับกุนเชียง
หลังจากใส่ชีสแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เชฟบอกว่าต้องใส่กุนเชียงกุนเชียงหั่นเต๋าๆแบบนี้ค่ะมาจากเจ้าห่อนี้เลยเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะอันนี้กุนเชียงตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเนื้อเยอะมันน้อยสูตรของที่บ้านเราไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญนะคะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยล่ะค่ะมาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลยหลายคนจะกังวลใจค่ะเชฟเวลาทำเมนูอย่างเมนูที่ออกกึ่งๆอาหารฝรั่งหน่อยแต่วันนี้เมนูของเชฟเป็นฟิวชั่นใช่ไหมใช่แล้วนานาชอบเมนูนี้มากคุณผู้ชมเพราะว่าเชฟอะไม่ได้ปรุงรสอะไรวุ่นวายเลยเชฟใช้เครื่องปรุงรสเป็นเครื่องผงปรุงรสอบหม้อดินตราโลโบค่ะเจ้าห่อเนี้ยใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะใช้สะดวกได้กลิ่นรสชาติของเมนูอบหม้อดินด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากลิ่นอบหม้อดินเนี่ยนอกเหนือจากกลิ่นหอมๆแล้วยังมีรสชาติความเค็มๆหวานๆมันพอดีมากๆแล้วก็เข้ากันกับของทอดได้เหมือนกันนะลองปรับสูตรไปลองใช้กันดูค่ะสะดวกสบายมากๆเลยส่วนผสมแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องมาปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหมคะก่อนนำลงทอดครับผมวิธีการปั้นของเชฟวันนี้ก็มีเทคนิคด้วยอะเวลาปั้นเนี่ยอยากได้ชิ้นเท่าๆกัน1มือไม่เลอะ2ลูกเท่ากันทุกลูกเลยลองใช้วิธีเชฟดูนะคะเราเอาเจ้าสกู๊ปไอติมเนี่ยค่ะมาเป็นตัวสกู๊ปเพื่อกากปริมาณแล้วก็กดให้ชิ้นของเขาเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันค่ะโครเกตวันนี้ถูกใจเด็กอ้วนแบบเราแน่นอนเพราะว่าข้างในเชฟสอดไส้ชีสด้วยค่ะเราจะเอาเจ้ามอสซาเรลล่าก้อนๆเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นเต๋าใหญ่เล็กตามต้องการเลยจับยัดเข้าไปนะคะสอดไส้เข้าไปในตัวโครเกตของเราค่ะแล้วก็กดแน่นๆสังเกตมือเชฟดีๆนะคะเชฟกดแบบนี้ทำจนครบจำนวนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำมันสำหรับทอดกันก่อนที่เชฟจะเอาโครเกตของเชฟเนี่ยนะคะคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังนานาเตรียมน้ำมันให้เชฟก่อนดีกว่าวันนี้เราจะต้องทอดน้ำมันเยอะๆหน่อยแล้วก็ต้องการของเราให้กรอบนานๆเพราะฉะนั้นตัวเลือกน้ำมันที่เหมาะสมกับการทอดนานๆคือน้ำมันปาล์มค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะเขาทอดง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาควันน้อยแล้วก็อาหารของเราก็กรอบนานด้วยลองซื้อไปใช้กันดูนะวันนี้นะคะเราจะคลุกแป้งแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังตัวเลือกของเราจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะข้อดีของเขาเนี่ยไม่ต้องผสมเองนะคะทำให้อาหารกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะส่วนเจ้านี่อีกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะจะทำให้โครเก้ของคุณกรอบอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะครับตอนนี้เราก็มีเกล็ดน้ำปังแล้วแป้งแล้วต่อไปเราก็จะเตรียมไข่เอาเจ้ามันม่วงลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นนะคะใส่ลงไปในไข่ไก่ค่ะสวยน่ากินมากเลยอ่ะโคเก้มันม่วงชีสนะตัดเข้าไปเสร็จปุ๊บข้างในมีชีสเยิ้มๆนะโหที่น่ากินมากๆว้าวหลังจากได้เรียบร้อยเชฟรับประทานคู่กับมายองเนสใช่ไหมคะครับ
เป็นดิลมายองเนสดิลกับพริกหวานตกแต่งสีเล็กน้อยเลือกกินกับมายองเนสหรือสลัดครีมหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะอีกหนึ่งไอเดียเนาะคุณผู้ชมทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแช่แข็งไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดกับประตบแต่งด้วยพาสเลย์ได้ค่ะเขียวๆเนาะเหมือนพวกเรากินผักเยอะโอเคเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูโคเก้มันม่วงชีสของเชฟประจวบนะคะคุณผู้ชมสามารถทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะลองเอาสูตรของเชฟไปทำทานกันดูค่ะช่วงหน้าใครชอบกินคุกกี้คำโตๆห้ามพลาดนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคุกกี้สูตรพิเศษถึง4รสมาฝากค่ะจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดกันนะคะแต่ตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้กันก่อนค่ะวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเลือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นปลาน้ำเก๊กฮวยแปะกล้วยทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีผงวุ้นปลานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะก่อนอื่นเรามาทำน้ำเก๊กฮวยกันก่อนเริ่มด้วยใส่เก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะปั่นด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีกรองด้วยผ้าขาวบางพับไว้ให้เย็นสนิทมาทำวุ้นปลาน้ำเก๊กฮวยแปะก๊วยกันค่ะตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงคนให้เข้ากันเติมน้ำเก๊กฮวยลงไปคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันจากนั้นเทวุ้นน้ำเก๊กฮวยลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมแต่งด้วยเม็ดแปะกล้วยและดอกเก๊กฮวยให้สวยงามเทวุ้นน้ำเก๊กฮวยจนเต็มพิมพ์พักให้เย็นสนิทการทำให้พิมพ์มีลักษณะเปียกเป็นเคล็ดลับช่วยให้แกะวุ้นออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นเขาแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วกับวุ้นปลาน้ำเก๊กฮวยแบบกล้วยหน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากๆเลยค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูลูกชิ้นเห็ดมังสวิรัติกรอบนอกนุ่มในแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตำด้วยเต้าหู้หลอดขาวแครอทสับละเอียดเห็ดหอมสับละเอียดและเห็ดเข็มทองซอยขยำให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้พอเริ่มสุกใช้กระชอนค่อยๆกดเป็นระยะจนกระทั่งลูกชิ้นเริ่มพองจนสุกกรอบ
ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มและแตงกวาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกชิ้นเห็ดมังสวิรัติอย่าลืมนะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะนี้นะครับครอบครัวของเรานะครับก็มีคุกกี้ตัวใหม่มาฝากกันครับคุณผู้ชมครับใครนะฮะที่เป็นสายคุกกี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าคุกกี้นะครับมีทั้ง4รสเลยแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับรับประกันความอร่อยแน่นอนละครับเชฟผู้รังสรรค์เมนูอาหารออกมาให้ได้อร่อยรสชาติดีต้องรู้จักเครื่องปรุงการใช้เครื่องปรุงรสแล้วยังต้องอาศัยประสบการณ์และอีกหนึ่งทักษะนั่นก็คือการใช้มีดได้ถูกต้องรู้จักจังหวะของการหั่นตัดสับที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีดหั่นปลายแหลมใช้ล็อกกระดูกหรือหั่นของที่เป็นชิ้นใหญ่มีดสับด้ามใหญ่หนักเป็นมีดที่ใช้งานหนักตัวมีดยาวกว้างใช้สับเนื้อให้ละเอียดมีดบางคมมีดค่อนข้างแคบตรงปลายมีรูปแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำมาหั่นอาหารประเภทใดมีดคมเลื่อยใช้หั่นอาหารที่นุ่มตัดขนมปังได้โดยไม่ทำให้เปลือกกรอบร่อนมีดปอกตัวมีดสั้นปลายมีดแหลมใช้ปอกผักหรือผลไม้การใช้มีดถือเป็นความท้าทายเป็นศิลปะของการทำครัวที่เชฟจะต้องฝึกให้ชำนาญเพราะมีดทำครัวถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในการทำอาหารถ้าได้รู้ว่ามีดแต่ละเล่มใช้งานอย่างไรการทำอาหารก็จะง่ายขึ้นและทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นได้ค่ะถ้าพูดถึงเบเกอรี่นะครับที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็หากินง่ายนะครับก็คงหนีไม่พ้นคำตอบว่าคุกกี้นั่นเองแหละครับวันนี้นะครับครอบครัวของเรานะครับก็มีคุกกี้ตัวใหม่มาฝากกันครับคุณผู้ชมครับใครนะฮะที่เป็นสายคุกกี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าคุกกี้นะครับมีทั้ง4รสเลยแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับรับประกันความอร่อยแน่นอนละครับตัวที่1เลยนะครับก็คือคุกกี้ชาไทยนะครับตัวต่อมานะครับคุกกี้ชาเขียวนะครับอันต่อไปเป็นคุกกี้กาแฟค่ะสุดท้ายนะคะคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะคุกกี้ทั้ง4รสนะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้กาแฟคุกกี้ชาไทยคุกกี้ชาเขียวและคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะเมื่อทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งแรกเลยคือความรู้สึกของหอมเนยมากๆเพราะว่าคุกกี้เราใช้เนยสดแท้ 100% ที่สำคัญนะคะได้เนื้อสัมผัสของผลไม้อบแห้งตามต้นตำรับฟรุตตามิน่าเลยไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรก็ตามที่ออกจากฟรุตตามิน่าเนี่ยนะมีส่วนผสมของผลไม้ค่ะเพราะฉะนั้นคุกกี้ของเราเนี่ยหอมเนยมีผลไม้อบแห้งที่สำคัญกรอบอร่อยลงตัวสุดๆค่ะซึ่งผลไม้อบแห้งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดสรรอย่างดีนะคะเหมาะมากๆกับคุกกี้ในแต่ละรสค่ะลองมาทายกันไหมคุณผู้ชมว่าคุกกี้แต่ละรสเนี่ยเราใช้ผลไม้อะไรกันบ้างตัวที่1เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือคุกกี้ชาไทยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นชาไทยรสเข้มๆเลยนะครับตัดกับความเปรี้ยวหวานของตัวเนื้อส้มนะครับบอกได้เลยว่าลงตัวจริงๆครับผมตัวต่อมานะครับคุกกี้ชาเขียวนะครับเป็นชาเขียวมะลิอย่างดีเลยนะครับใครที่ชอบชาเขียวมะลิแบบสดชื่นสดชื่นเนี่ยแนะนำอันนี้เลยโดยผลไม้ที่ใส่ลงไปก็จะเป็นแครนเบอร์รี่นะครับดังนั้นเปรี้ยวหวานลงตัวหอมมากๆครับอันต่อไปเป็นคุกกี้กาแฟค่ะกาแฟคั่วพิเศษนะคะอบกับข้าวโอ๊ตแล้วก็ลูกเกดเหลืองค่ะโอ้โหกาแฟเข้า
าโอ๊ตแล้วก็ลูกเกดเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ละมุนลงตัวสุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะจากโกโก้เกรดพรีเมียมเลยนะและสับปะรดอบแห้งค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆ wow. ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าคุกกี้ทั้ง4รสแบบนี้นะครับอบใหม่ๆกรอบอร่อยนะครับกินได้เพลินๆเลยนะฮะ1กล่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมบรรจุทั้งหมด15ชิ้นครับนี่แล้วแต่ละชิ้นเขาแพ็คเกจจิ้งอย่างดีไม่ติดกันสามารถหยิบมากินทีละชิ้นก็ได้นะครับนี่1กล่องแบบนี้นะครับเพียงแค่525บาทนะครับที่สำคัญวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับซื้อ2แถม1นะครับเพียงแค่ 1,050 บาทนะครับได้ถึง3กล่องแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับหลายคนมองว่าโอ้โหซื้อไป3กล่องฉันจะกินยังไงทันอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าคุกกี้เนี่ยนะคะสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องเนี่ยได้นาน1เดือนสบายๆเลยแต่ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นแนะนำให้เอาเข้าช่องแข็งเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่คุกกี้ที่บ้านเราเนี่ยนะทำแบ่งเป็นแพ็คๆแบบนี้แล้วจะทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมา1ชิ้นแบบนี้รับประทานง่ายมากๆค่ะคุกกี้สูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะกัดตรงไหนก็เจอกับผลไม้แน่นๆกินคู่กับเครื่องดื่มอะไรก็เข้ากันมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่1กล่องแบบนี้นะครับเพียงแค่525บาทนะครับซื้อ2แถม1นะครับเพียงแค่1,050 บาทนะครับได้ถึง3กล่องแบบนี้เลยนะครับส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อคุกกี้ทั้ง4รสชาตินี้นะคะสามารถโทรติดต่อได้เลยค่ะ0922658968ค่ะหรือสั่งได้จากทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารมากมายเลยนะครับทั้งคาวและหวานเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง Facebook TikTok YouTube แล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับกลับมาติดตามชมรายการ Cooking Guru ของพวกเรานะคะได้ใหม่ทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:10 นนะคะทางช่อง8ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูนี้ทำง่ายอร่อยแน่นอนหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็จะคนให้ไข่แตกนี่เราเห็นว่าไข่ยังดิบไปเราก็อาจจะวางในกระทะให้เขาสุกเพิ่มได้อีกหน่อยได้หอมกระเทียมพริก3สีใส่ลงไปผัดจนหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะกับเมนูไข่ม้วนกุ้งกับซอสผัดผงกะหรี่